สวัสดีครับพี่น้องครับผมปอน Farming Thailand วันนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตแปลงนานะครับที่เราปักดำตั้งแต่ที่แรกตอนนี้ครบ2เดือนแล้วตั้งแต่เป็นต้น2ต้นนะครับดำลงไปต้นกล้าก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ตอนนี้นะครับก็เริ่มมีความสวยงามนะครับขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่ว่าที่นาของผมนะครับหรือว่าของพี่น้องหลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนผมนะเป็นที่นาของบรรพบุรุษนะฮะซึ่งมันจะมีความลาดชันการกักเก็บน้ำเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะซึ่งผมต้องนำไปปรับแก้นะครับในปีต่อๆไปเพื่อจะปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเนาะเราก็ต้องทำให้มันดีในตรงนี้ข้าว2เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับการแตกกอถือว่าก็พอใจในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจะเป็นการใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นหลักก็คือเดือนแรกอะครับผมพ่นไป4ครั้งนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการผสมแบบผมผสมยังไงนะทำไมเขาถึงเป็นธาตุอาหารได้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีล่ะนะครับปุ๋ยเคมีเวลามองไปก็เขียวสวยเหมือนกันแต่ว่าของผมอะครับมันเป็นอินทรีย์มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติ1เราลดต้นทุน okay. 2เราได้นะครับกินข้าวเนี่ยผมปลูกข้าวกินนะผมไม่ได้ปลูกขายนะครับผมก็ได้กินข้าวเรียกว่าโอ้โหแบบภูมิใจ1เราผลิตปุ๋ยใช้เองนะแล้วในเดือนที่2ผมจะพ่น3ครั้งซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่3ที่ผมจะพ่นของเดือนที่2ก็คือเดือนแรกพ่น4พ่นทุก7วันแล้วเดือนที่2พ่นทุก10วันเดือนที่3ก็จะพ่นทุก10วันนะครับส่วนเดือนที่4เดี๋ยวไปว่ากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะอัปเดตให้แต่ตอนนี้มาอัปเดตเพราะว่าพี่น้องก็ติดตามแต่แรกวันนั้นเอาแหน่แดงมาปล่อยนะฮะก็มีแหน่แดงขึ้นมาได้แบบเนี้ยฮะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีครับซึ่งผมก็สามารถนำไปให้อาหารกบได้ป่ะแวะให้อาหารกบแป๊บนึงครับตรงนี้นะก็เลี้ยงกบไว้ในกระชังนะครับให้อาหารด้วยแล้วก็เสริมด้วยแหน่แดงก็คือให้ไปเลยแบบเนี้ยปลาจริงก็ได้นะครับแต่ปลาเนี่ยโหให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเนี่ยหวานไปเลยนี่ครับถ้ามาดูดีๆเนี่ยเขาจะกินเหมือนเนี่ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์กินเหมือนอย่างเงี้ยเลยนะครับเขาก็จะจับเขามีมือจับเข้าไปฮะมาลองมาดูใกล้มือกล้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยเขาจะคึบคึบคึบเข้าปากเลยเขาชอบมากเนี่ยแดงตรงนี้นะครับที่ผมใช้พ่นนาข้าวจะเป็นถังพ่นที่เรียกว่ามีเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ราคา 2,000 กว่าบาทนะแล้วอัตราส่วนยังไงผมจะใส่ประมาณ25ลิตรนะครับหรือมากกว่า25ลิตรนะมากกว่าก็มากกว่าได้แค่ลิตร2ลิตรนะฮะต่อ1แก้วกาแฟที่ผมบอกนะครับก็ประมาณ1แก้ว22ออนก็เทลงไปตรงนี้เป็นน้ำหมักปลาทะเลที่เรียกว่าเป็นสูตรขยายนะครับน้ำหมักปลาทะเลช่วยอะไรนะครับช่วยบำรุงใบแล้วก็สะสมธาตุอาหารที่เรียกว่าเม็ดข้าวไม่รีบนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่รีบเลยเพราะเขาไม่ได้ไปไหนไม่ใช่ oh, no. ไม่รีบหมายถึงว่าเมล็ดเต็มดีนะครับเพราะว่าแบบคนที่เช้าใช้ปุ๋ยเคมีเขาไม่เห็นโอ้ทำไมแบบเขาไม่คิดว่าเมล็ดข้าวมันจะเต็มดีขนาดนี้นะครับเมล็ดรีบน้อยผมใช้รถเกี่ยวนะรถเกี่ยวไปเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยใช่ไหมแต่ของผมมันน้อยมากกว่านาของคนอื่นนะส่วนต้นข้าวนะถามว่าปุ๋ยเคมีต้นข้าวสวยไหมเวลาให้ไปสวยมากนะครับสังเกตใบมันจะตั้งแบบตกๆมันจะไม่ได้ตั้งแบบนี้นะครับไม่ตั้งแบบทรงผมงูกุลเด้อถ้าใครเคยดูการ์ตูนนะครับแต่ว่ารุ่นใหญ่ทั้งนั้นที่ติดตามผมนะแบบชี้ๆนะครับถามว่าถ้าให้ปุ๋ยเคมีเยอะมันจะตกเหมือนเนี่ยเหมือนหญ้าเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดน้ำแป๊บนึงครับนี่นะครับพื้นที่ที่เราจะเก็บข้อมูลก็คือพื้นที่1ไร่ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับบริเวณรอบก่อนที่จะมาพ่นน้ำหมักปลาทะเลให้ดูนะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สูงแล้วก็สโลปไปด้านล่างซึ่งตรงไหนที่มีน้ำกักขังนะครับมันจะแบบดูต้นสูงขึ้นมาบ้างนะแต่สำหรับต้นข้าวพันนี้มันจะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วที่เรียกว่าโหยิ่งใหญ่อลังการแต่ผมก็อ่านเกมไว้นะครับว่าประมาณนี้แหละกำลังดีเวลาที่ข้าวมันไม่ล้มนะครับมันก็สามารถยังสังเคราะห์แสงในช่วงที่ออกรวงได้ผมก็หวังว่ามันจะออกเมล็ดนะครับข้าวเนี่ยดกนี่เลยอันนี้จะถ่ายให้ดูนะครับหน้ากว้างก็คือไม่กว้างแต่ยาวไปนะครับประมาณ120เมตรหน้ากว้างก็ประมาณสัก12เมตรแต่ว่ามันมีบางช่วงที่ประมาณ15เมตรอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแต่ผมวัด GPS แล้วก็คือ1ไร่เนี่ยก็จะพาทุกคนชมนะครับเนี่ยดำจริงๆค่อนข้างถามว่าห่างไหมคนอื่นอ่ะห่างถ้าแบบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกเอ้ยน้องปอนดำห่างอยู่นะเอาชิดกว่านี้แต่ผมมองว่าไม่เป็นไรเอาเท่านี้แหละนะครับมันจะได้ไม่สะสมโรคและแมลงเพราะผมก็ไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนจบนะครับถ้ามันห่างจริงๆอ่ะนะผมจะขยับเข้ามานะเพื่อเรียนรู้ในข้าวพันธุ์นี้นะแต่ข้าวสายพันธุ์ที่แล้วเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยถ้าดำประมาณนี้ผมว่าพอดีมากเพราะมันแตกกอดีนะครับเพราะน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการแตกกอใบนะแล้วก็ถ้าเป็นพวก
ที่ดอกๆนะครับพวกมะนาวพวกส้มโอส้มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแตงเนี่ยหรือถั่วฝักยาวเนี่ยจะออกดอกได้ดีเพราะเขามีไคโตซานก็คือถ้าอาหารครบไม่ต้องห่วงนะผมพ่นแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับก็จะมีบางจุดนะครับที่หางมากหางน้อยก็คือดำเองเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยฮะนะครับถึงขอบตรงนี้นะแปลงข้างๆเขาไม่ได้ทำนานะครับปีนี้นะก็คือจริงๆอ่ะข้อดีของผมนะครับก็คือไม่มีน้ำไหลเข้ามาในแปลงข้าวเลยแต่ถ้าที่อื่นเนาะแปลงอื่นข้างๆไปถัดไป 2-300 เมตรเนี่ยฮะมันจะมีน้ำนะครับมาจากฝั่งเนี้ยครับแล้วก็ไหลเต็มตลอดน้ำเขาขังตลอดไม่ค่อยมีหญ้าแล้วครับของผมเนี่ยยังถือว่ามีหญ้านะครับพอสมควรส่วนตรงที่มันสูงๆเนี่ยคือมันเป็นที่ต่ำน้ำมันมาขังตรงนี้เยอะที่สุดกลายเป็นว่าข้าวพันเตี้ยนะถ้าน้ำมันเยอะมันก็สูงได้เหมือนกันแต่ก็สูงประมาณนึงแต่ดูสภาพพี่น้องก็ดูแล้วกันนะครับไม่น่าจะล้มนะครับมันสูงประมาณต้นตะไคร้ตอนนี้นะฮะต้นกอตะไคร้ส่วนอีกแป้งนึงนะก็จะประมาณนี้มันก็จะมีตรงที่เป็นดอกหญ้าบ้างนะถ้าพ่นเสร็จหรือมีเวลาว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยก็จะมาถอนเพิ่มนะครับถอนเฉพาะต้นที่มันเป็นดอกหญ้ามันจะได้ไม่ปนกับข้าวมากนะถ้ามีเวลาก็จะมาถอนช่วยเขานะครับเนี่ยก็คือทั้งหมดก็ประมาณกันแหละครับหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คือ2เดือนมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับก็ถือว่าเขียวประมาณนึงหรือว่าใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีนะแต่ปุ๋ยเคมีเขาเขียวมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนออกรวงอ่ะโอ้โหแบบเขาก็จนแปลกใจครับจนที่แรกอ่ะที่ผมทำปีที่แล้วนะไม่คิดว่าผมจะได้ผลผลิตด้วยซ้ำพี่น้องนะครับในหมู่บ้านเนี่ยมองว่าไม่ได้ผลผลิตแน่คงไม่ได้กินข้าวครับที่ไหนได้นะครับข้าวออกดกออกดีนะครับแล้วก็เรียกว่าข้าวรีบน้อยเขาก็เนี่ยอันนี้คือคำพูดของพี่ๆน้องๆที่เขาไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยทำไมข้าวรีบน้อยจังเลยก็อาจจะโตตามธรรมชาตินะครับมันจึงธรรมชาติสวยงามเสมอประมาณนั้นแหละอย่าไปพ่นแล้วครับนี่นะครับก็ผสมเสร็จแล้วนะครับจะมาพ่นให้ดูพ่นยังไงในแบบนี้นะครับ1ถ้าลมพัดในช่วงที่ลมพัดเราก็อยู่ในทิศทางที่เรียกว่าให้มันปลิวไปไกลมากที่สุดนะเครื่องตัวนี้ก็ 2,000 กว่าบาทอย่างที่บอกนะครับใช้ยังไงก็เหมือนเครื่องยนต์ปกติแต่ว่ามันจะแรงมากกว่าแบตเตอรี่เท่านั้นเองมันก็จะเหมาะสำหรับพ่นนาข้าวเนี่ยครับก็สตาร์ทไปในคลิปแรกของเดือนแรกเนาะเอาไปใส่กับพื้นโชว์เลยไม่ดีแล้วนะครับอายุเยอะแล้วเอาแบบธรรมดาเหมือนคนอื่นบ้างตอนนี้ก็พ่นเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานก็ถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยส่วนเวลาที่เราพ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับเรานะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ถ้ามีแมสมีอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่น้องเนี่ยปิดหน่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะน้ำมันปลาทะเลเนี่ยถึงมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีที่รุนแรงนะครับแต่ว่าด้วยกลิ่นด้วยอะไรเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ปิดแล้วกันบอกคนอื่นคนเองไม่ทำแล้วก็ตาส่วนนี้นะครับที่เข้มข้นขนาดเนี้ยคุณไม่สามารถนำไปพ่นพวกมะละกอได้ใบไม้เลยผมลองแล้วหรือว่าพืชชนิดอื่นได้อันเนี้ยเป็นสูตรเฉพาะที่ผมคิดขึ้นมาใช้สำหรับนาข้าวเท่านั้นนะส่วนจะมาให้ 2-3 ฝาต่อน้ำ20ลิตรนะฮะหรือ5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยมันผมว่ามันไม่พอเพียงหรอกเพราะว่าเราก็ต้องมีค่าแรงในการที่พ่นส่วนถามว่าคุ้มค่าไหมผมบอกเลยว่าปีที่แล้วถือว่าคุ้มมากมีข้าวกินแบบเท่ๆนะครับรวมถึงเอาได้ฝากพี่ผักน้องด้วยแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นทำขายนะครับแล้วก็คนที่ฝากนะฮะก็หูแบบอร่อยมากน้องปอนอะไรเงี้ยเช่นไรพิชภาเนาะก็คือให้ไปลองชิมดูโอ้โหอร่อยผมก็ดีใจแล้วแค่นั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราได้กินข้าวที่ดีหนึ่งผมรู้เลยว่าพอผมอายุเริ่มเยอะครับมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราแบบแต่ก่อนเงินต้องนำหน้าหาเงินอย่างเดียวเพื่อจะได้แบบเหมือนอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ถามว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่นะแต่ผมก็มาตระหนักถึงเอ้าทำไมเราเริ่มปวดหลังทำไมคุณหมอเริ่มเตือนว่าคุณเข้าเกณฑ์ของเบาหวานความดันอะไรต่างๆนะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพนะครับสำคัญที่หนึ่งแม้กระทั่งคนรวยนะถ้าเขารวยมากๆแต่เขาไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะสุขภาพก็สำคัญก็เลยอยากการปลูกผักอะไรเงี้ยครับการทำนาข้าวเนี่ยนาข้าวเนี่ยซึ่งมันเป็นอาหารสแตนดาร์ดของผมที่ผมต้องกินทุกวันอยู่แล้วนะส่วนผักเนี่ยผมก็อาจจะมีปลูกเองเพื่อสลับ
กับการไปซื้อของคนอื่นนะครับที่เขาอาจจะใช้สารเคมีเนี่ยมาสลับกันบ้างเพื่อลดหย่อนนะฮะเพื่อลดหย่อนให้กับร่างกายผมสามารถเรียกว่าเหมือนดูแลร่างกายตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ส่วนอนาคตต่อไปอาจจะปลูกผักกินเองทั้งหมดนะครับหรือเกือบทั้งหมดได้ก็จะเป็นสิ่งที่คาดหวังต่อไปแล้วก็ปลูกขายเพื่อสร้างอาชีพนะครับได้ยิ่งดีแล้วก็ท้ายคลิปนี้ก็ดีใจกับทุกคนที่ผมไปสอนให้ถึงที่รวมถึงคนที่ดูวิดีโอนะครับสามารถปลูกเมลอนแตงโมได้นะฮะล่าสุดก็ภูมิใจกับเรือนจำชั่วคราวของโพนะครับชุดที่2ปลูกเองสวยมากนะครับส่วนเมลอนเนี่ยก็ยังเป็นโค้ชให้ส่วนแตงโมเนี่ยผ่านและเก่งมากนะโดยเฉพาะพอเอกนะครับต้องชื่นชมมากๆวันนั้นโทรมานะครับวิดีโอคอลมาเปิดให้ดูน้องปอนมีอะไรให้ดูเซอร์ไพรส์น้ำตาจะไหลคือแบบเขาก็บอกอาจารย์ดีจริงๆไม่ใช่หรอกเราบอกแนวทางเราบอกทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเขาด้วยพี่เอกครับพอเลยนะใส่ใจนะครับในการปลูกทุกขั้นตอนนะครับผมรู้ว่าเจ๋งมากก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยตัวดำๆอ้วนๆนิดนึง เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Okay. Adfit Hit 99